ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปฉับพลันความไม่คาดฝันนี้ทำให้ทุกคนตกตะลึงกันยกใหญ่แม้แต่พวกหลินต้องยังมีอึ้งไปเห็นชัดว่าพวกขางุนงงเมื่อเผชิญหน้ากับความช่วยเหลือที่ไม่คาดคิดแต่ความรู้สึกนี้ก็คงอยู่ไม่นานก่อนที่แววตกตะลึงจะฉายผ่านใบหน้าหลิงต้งนั่นเพราะเขาสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังคุ้นเคยจากกรงเล็บมังกรวิชามังกรมรกตเทวะผู้อาวุโสชิงจื้อหลิงต้งอุทานเสียงแผ่วเขาไม่คาดคิดเลยว่าคนที่ช่วยเหลือพวกเขาจะเป็นราชามังกรมรกตชิงจื้อที่พวกเขาพบในขุมทรัพย์โบราณไม่คิดเลยว่าเป็นขาวความประหลาดใจฉายบนใบหน้าของเสี่ยวเตียวเช่นกันพวกเขาพบภาพเงาที่ชิงจื้อทิ้งไว้เบื้องหลังในขุมทรัพย์แม้จะเดาได้ว่าจอมยุทธผู้นี้อาจยังมีชีวิตแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจอมยุทธลึกลับผู้นี้จะมาช่วยเหลือพวกขาวดวงตานับไม่ถ้วนในเมืองยี่หัวมัวอึ้งไปเมื่อมองกรงเล็บมังกรมรกตที่แหวกผ่านรอยแยกมิติขนาดใหญ่บนท้องฟ้าสีหน้าไม่อยากเชื่อฉายบนใบหน้าของพวกเขาภูมิหลังของหลินต้งเป็นอย่างไรกันแน่ไม่คิดว่าจะมีจอมยุทธทรงพลังคอยช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดคลื่นทรงพลังเหลือเกินผู้อาวุโสเฉียนมองภาพนี้ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมพร้อมกับให้ความเห็นด้วยเสียงทุ้มต่ำจอมยุทธที่เข้ามาขวางดูเหมือนจะมีพลังก้าวถึงระดับหลุยหุยแล้วคลื่นพลังจากกรงเล็บมังกรมรกตช่างเหมือนกับวิชามังกรมรกตเทวะที่หลิงต้องฝึกอยู่ดูเหมือนพวกเขาจะมีความสัมพันธ์บางอย่างต่อกันอิ้งส่วนจืบยักหน้าและเอ่ยความเห็นแต่คนผู้นี้อยู่ห่างจากดินแดนตรงเฉวียนไม่น้อยแม้จะมีพลังแก่กล้าแต่ก็เป็นเรื่องยากอยู่ที่จะหยุดยั้งกลุ่มเทียนหยวนจือด้วยพลังที่เหลืออยู่หลังจากทะลุมิติมาได้แล้วผู้อาวุโสเฉียนเอ่ยเขาไม่ได้มีเจตนาสู้กับกลุ่มเทียนหยวนจือเขาเพียงคิดจะช่วยกลุ่มหลินต้องไปยิ่งส่วนจือเอ่ยหลังจากสังเกตรายละเอียดได้อย่างเฉียบแหลมหลินต้องโชคดีจริงๆที่ได้รับการคุ้มครองจากจอมยุทธคนนี้เป็นแบบนี้เราก็สามารถถอนหายใจอย่างโล่งอกสักทีผู้อาวุโสเฉียนพยักหน้าเบาๆเมื่อเห็นอิ้งส่วนจือคลี่ยิ้มราวกับยกภาระหนักอึ้งออกจากบ่าได้เขารู้ว่าสามพี่น้องหลิงจะหนีออกไปได้สำเร็จแน่นอนหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้เจ้าเป็นใครสีหน้าของพวกเทียนหยวนจือมืดครึ้มท่ามกลางความโกลาหลรอบด้านพวกเขาจ้องมองกรงเล็บมังกรยักษ์ที่ทะลุมิติออกมาพร้อมกับตะโกนเสียงเข้มพวกเขาไม่คิดเลยจริงๆว่าเจ้าหนุ่มบ้านี่ที่มีขุมพลังเนี่ยผ่านขั้น8มีความสามารถอะไรกันถึงชักนำสถานการณ์ยุ่งเหยิงเช่นนี้มาได้55ประมุขทั้ง3ทำเกินไปไหมกับจอมยุทธน้อยแบบนี้ไม่ใจคบไปหน่อยหรือเสียงหัวเราะเบาบางแต่กังวานและมีชีวิตชีวาดังมาจากรอยแยกขนาดใหญ่ดูเหมือนว่าจะพุ่งทะลุข้ามมิติมาออกจากรอยแยกดังกังวานไปทั่วบริเวณแม้ข้าจะไม่รู้ว่าท่านจอมยุทธมีชื่อเสียงขนาดไหนแต่ไม่มีใครหยุดเราได้ในวันนี้ดวงตาของเทียนหยวนจือมืดครึ้มเมื่อมองลำแสงมหึมาที่เพิ่มขนาดรอบกลุ่มหลิงต้งหากพวกเขาไม่หยุดกระบวนการเคลื่อนย้ายเบื้องต้นนี้ก็ดูเหมือนว่าชายหนุ่มทั้งสามจะหนีไปได้ใบหน้าของเขาเยือกแข็งเมื่อคิดถึงจุดนี้จากนั้นก็พุ่งตัวออกไปในเวลาเดียวกันสายตาแหลมคมของพวกเขาบอกได้ว่าคนที่เข้ามาขัดขวางอยู่ห่างไกลออกไปมากอีกฝ่ายถึงกับใช้ทักษะยิ่งใหญ่เปิดมิติและให้ความช่วยเหลือความสามารถเช่นนี้สุดยอดนักหากเขาปรากฏตัวแม้แต่พวกเทียนหยวนจือก็คงไม่กล้าเอ่ยปากว่าจะเอาชนะเทว่ากรงเล็บมังกรมรกตตรงหน้าเป็นเพียงพลังงานที่ส่งผ่านมิติมาถึงบริเวณนี้แม้ว่าจะทรงพลังแต่ก็ไม่ส่งผลคุกคามต่อพวกเทียนหยวนจือมากนักพวกเขาไม่มีอะไรนอกจากชื่อเสียงว่างเปล่าแต่ถ้าเป็นประมุขสำนักหยวนเหมินและปกครองดินแดนตรงเฉวียนเล่า
คลื่นเซิงสื่อมหาศาลกวาดออกมาในจังหวะที่ทั้งสามพุ่งตัวออกไปจากนั้นก็รวมตัวเป็นวงแสงสีดำขาวขนาดใหญ่หมื่นศอกวงแหวนแสงไม่หยุดเคลื่อนไหวเลยแม้แต่ขณะก่อตัวเป็นรูปร่างแรงเหวี่ยงหมุนควงออกไปข้างหน้าพุ่งตรงไปยังกรงเล็บมังกรวงแหวนแสงสีดำขาวพุ่งแหวกมิติขณะที่กรงเล็บมังกรเคลื่อนไปข้างหน้าจากนั้นพลังสองสายก็ปะทะกันอย่างรุนแรงทันใดนั้นทั่วบริเวณก็สั่นไหวพร้อมกับวงแหวนแสงและกรงเล็บมังกรสลายตัวลงประกายเย็นเยือกฉายในดวงตาของเทียนหยวนจือเมื่อเห็นเขาเคลื่อนกายผ่านมิติที่อยู่เบื้องหลังกรงเล็บมังกรแววตาเย็นเหยียบเมื่อมองกลุ่มหลินต้องในค่ายกลแต่เทียนหยวนจือเพิ่งจะหลบกรงเล็บมังกรและเตรียมโจมตีกลุ่มหลินต้องแสงเรืองสีเขียวก็กวาดลงมาจากรอยแยกบนท้องฟ้าพุ่งตรงมาที่เขาเทียนหยวนจือสัมผัสได้ถึงแสงสีเขียวที่กำลังจะปะทะร่างดวงตาเขาก็เปล่งประกายเบาบางแต่ก็ไม่หลบหนีนิ้วทั้งคู่จิ้มไปบนอากาศทันใดนั้นพลังน่ากลัวก็ผ่าห้วงมิติว่างเปล่าซัดไปที่ค่ายกลแสงสีเขียวปะทะร่างอย่างรุนแรงเมื่อเทียนหยวนจือโจมตีค่ายกลทันใดนั้นร่างก็กระเด็นกลับเขาเซถอยหลังไปหลายร้อยก้าวบนท้องฟ้าก่อนจะทรงตัวได้อย่างทุลักทุเลทว่ารอยยิ้มเย็นก็ปรากฏบนใบหน้าค่ายกลของเจ้าถูกฆ่าก่อกวนหากยังเคลื่อนย้ายแบบไม่ยังคิดก็มีโอกาสสูงที่เจ้าจะตายหลิงต้งข้าบอกแล้วว่าไม่มีใครช่วยเจ้าได้ในครั้งนี้สีหน้าของอิ้งซวนจือกับสิทธิ์สำนักเต๋าเปลี่ยนไปทันทีเมื่อได้ยินคำพูดของเทียนหยวนจืดดวงตาของพวกเขามองตรงไปและพวกเขาเห็นค่ายกลเริ่มส่งแสงบ้าคลั่งขณะที่คลื่นพลังยุ่งเหยิงลูกแล้วลูกเล่าแผ่ออกมาไอ้สวัสดีใบหน้าของเสี่ยวเตียวบึ้งตึงไปเมื่อมองแสงมหึมายุ่งเหยิงรอบตัวก็สาบแช่งออกมาเขารู้ว่าวิธีที่ชิงจื้อใช้ผ่าทะลุมิติเข้าขัดขวางคงอยู่ได้ไม่นานดังนั้นพวกเขาจะตกอยู่ในมือของสำนักหยวนเหมือนแน่หากหยุดค่ายกลไว้เอาไงดีเสี่ยวเตียวมองหลินต้งพร้อมกับเอ่ยถามทำต่อไปหลินต้งกัดฟันกรอดและตอบกลับเสี่ยวเตียวพอยักหน้ารับแข็งขันเสียงเปลี่ยนเป็นมืดครึ้มเย็นชาค่ายกลเคลื่อนย้ายไม่เสถียรข้าไม่รู้ว่าเราจะถูกส่งตัวไปที่ไหนหลินต้งเสี่ยวเหยียนถ้าเราต้องแยกกันให้ไปที่เขตการปกครองของเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าในทวีปยาวแล้วตามหาข้าเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะนำทัพมาที่นี่ล้างบางสำนักหยวนเหมือนซะตกลงดวงตาของหลิงต้องแดงกำพร้อมกับพยักหน้าวันนี้พวกเขาถูกบีบจนอยู่ในสภาพหมาจนตรอกคงจะเกินทนหากพวกเขาไม่ได้แก้แค้นไปเลยลำแสงขนาดมหึมาทั่วร่างของพวกเขาเข้มขึ้นจนถึงขีดสุดเมื่อพวกเขาพูดจากนั้นร่างทั้งสามก็เริ่มบิดเบี้ยวร่างของเสี่ยวเตียวหายวับเข้าไปในลำแสงก่อนเป็นคนแรกในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นเสาแสงพุ่งเข้าไปในมิติบิดเบี้ยวเสี่ยวเหยียนตามไปในแบบเดียวกันทุกคนมองภาพตรงหน้าดูแล้วกลุ่มหลินต้องเลือกที่จะหนีจากที่นี่ไปแม้ว่าจะมีโอกาสสูงมากที่จะตายในระหว่างการเคลื่อนย้ายร่างเหตุการณ์นี้ทำให้ทั่วทั้งบริเวณตกอยู่ในบรรยากาศเศร้าโศกและสิ้นหวังพวกเขาทั้งสามถูกบีบให้ต้องหนีไปตายดาบหน้าในสภาพหน้าอนาถเมื่อเผชิญหน้ากับพลังและการกดขี่จากสำนักหยวนเหมินดวงตานับไม่ถ้วนจับจ้องไปที่ชายหนุ่มสุดท้ายที่กำลังจะหายไปจากนั้นพวกเขาก็เห็นสายตาแดงกำเบนไปที่กลุ่มเทียนหยวนจือเสียงคำรามลึกราวจอมมารดังไปทั่วบริเวณไอ้หมาแก่หยวนเหมือนข้าหลินต้องจะจดจำความอัปยศว่าเราสามพี่น้องต้องทนทุกข์เพียงใดในวันนี้ไว้ในใจรอก่อนเถอะวันที่เราสามพี่น้องกลับมายังดินแดนตรงเฉวียนจะเป็นวันที่สำนักหยวนเหมือนล่มสลายวันที่สำนักหยวนเหมือนของพวกแกล่มสลาย
คำพูดสุดท้ายอัดแน่นด้วยความเกลียดชังดังก้องอยู่ในหูของทุกคนจบคำพูดของเขาร่างหลิงต้งที่ล้อมไปด้วยแสงกลุ่มมหึมาก็สว่างวาบในที่สุดก็พุ่งตัวเข้าไปในมิติบิดเบี้ยวอย่างรวดเร็วและหายตัวไปเหลือเพียงเสียงคำรามอัดแน่นด้วยแรงอาฆาตที่ยังดังก้องไปทั่วส่งผลให้ทั้งพื้นที่ตกอยู่ในความเงียบเป็นเวลานานพวกเทียนหยวนจื่อมองจุดที่ทั้งสามหายตัวไปด้วยสีหน้ามืดครึ้มแม้พวกเขาจะรู้ดีว่ามีโอกาสสูงที่คนเหล่านี้จะตายระหว่างการเคลื่อนย้ายแต่ยังมีเศษเสี้ยวความไม่สบายใจฝังตัวอย่างเงียบๆอยู่ในใจปมแค้นที่ฝังไว้ในวันนี้จะถูกชำระด้วยเลือดในอีกหลายปีข้างหน้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ